ึงแม้ว่าเกิบดบึทุกคิสจักรทั่วโลกมีรายการที่ออกแบบมาให้เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะแต่ผู้นําคริสจักรหลายคนก็ยังมีความเป็นห่วงประชากรที่อายุน้อยบาม่ากลุ่มทําการสํารวจเพิ่งตีพิมพ์หนังสือที่มีชื่อว่าคุณสูญเสียฉันซึ่งเป็นข้อมูลที่แพร่หลายในสหรัฐอเมริกาในเรื่องทําไมคนอายุน้อยจึงละทิ้งคริสจักรพบกับดรแมมบังบูติจันโทรองประธานคอมเพชันอินเตอร์เนชั่นแนลภาคพื้นเอเชียตามข้อมูลจากการคนา้นคว้า เหตุผลข้อแรกคือคริสจักรปกป้องเด็กและเยาวชนของพวกเขามากเกินไปพวกเขาบอกว่าคุณไม่สามารถทำนั่นทำนี้ได้คุณเด็กเกินไปคุณอาจจะทำผิดพลาดและเพราะเหตุนี้เองพวกเขาจาึงออกจากคริสจักรผมคิดว่าคริสจักรต้องเรียนรู้ความต้องการของเด็กและเยาวชนดรแมมบัง <c oughs> ยังมีส่วนในการเติบโตของการเคลื่อนไหวในการประกาศที่มุ่งเน้นยังพนันธกิจที่รู้จักในนามพนันธกิจหน้าต่าง4 4ซึ่งหมายถึงเด็กที่มีอายุอยู่ในช่วง4-14ปีทั่วโลก และการสนับสนุนบทบาทสำคัญของเด็กในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแต่คริสจักรดูเหมือนจะระง,งับเรื่องนี้บางครั้งผมได้พูดคุยกับผู้นําคริสจักรและถามเขาว่าทําไมพวกเขาถึงสูญเสียเยาวยชนและเด็กศิษยายุบานบางท่านบอกผมว่าน่าเป็นเพราะว่าพวกเขากําลังแข่งขันกับความบันเทิงเช่น Xbox PlayStation 3และอื่นๆแต่หลังจากที่ผมได้คุยกับเด็กและเยาวยชนหลายคนแท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ออกจากคริสจักรเพราะคิสจกักรขาดความบันเทิง แต่พวกเขาออกจากคริสตจักรเพราะพวกเขาไม่เจออะไรที่พวกเขาจะมีส่วนร่วมได้บางสิ่งที่มีค่าพอที่จะตายเพื่อมันได้บางสิ่งมีค่าพอที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อมันได้คริสตจักรตอบสนองต่อการสูญเสียเยาวชนโดยการให้ความบันเทิงมากขึ้นในคริสตจักรดนตรีที่ดีขึ้นความสุขสนานที่มากขึ้นมันโอเคแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุของการออกจากคริสตจักรพวกเขาต้องการสแสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต และพันธกิจหน้าต่าง4ทับ4จะทำหน้าที่ตอบสนองต่อความต้องการนั้นความต้องการเหล่านั้นอยู่ในความเป็นมนุษย์ของพวกเขาพระเจ้าทรงสร้างวัยรุ่นและเยาวชนจากความคิดเหล่านั้นเมื่อคุณคิดถึงช่วงเวลาดอกไม้ผลิของอาหลับที่ประเทศตะวันออกกลางอินโดนีเซียในปี1998ฟิลิปปินส์ในปี1986และทุกคนแห่งในโลกเราคิดว่ากองกํลาลังทหารคือผู้ที่เปลี่ยนแปลงประเทศแต่ความจริงก็คือคนหนุ่มสาวต่างหากและเรายังโมช้าอยู่ทําไมที่จะติดตามเรื่องนี้ และอะไรที่คร้สตจักรสามารถทําได้เพื่อสร้างพื้นที่สําหรับเด็กและเยะาวชนเพื่อใช้ความสามารถที่พวกเขามีและเราจะเตรียมพวกเขาให้พร้อมได้อย่างไรเพื่อให้เขารู้ว่าพวกเขาคือเสียงเสียงหนึ่งในชุมชน